อีกเรื่องหนึ่งของแพทสองที่ออกเขาตอบบายบ่ายนะฮะก็คือเรื่องของระบบนิเวศถึงแมมแล้วมันเป็นบทใหญ่แล้วแต่มันทำไมลูกอย่างที่บอกมันง่ายมากใช้เซนในการตอบเบาๆนะฮะแต่มันก็จะมีอันนึงเหมือนกันอย่างส่วนอ่ะถ้าเป็นส่วนของภาวะลูกร้อนถูกไหมก็ใช้เซนเบาตอบได้ถูกไหมคะส่วนของพวกการกินของสิ่งมีชีวิตแต่อันนึงอันนี้มันจะเป็นส่วนที่แบบว่าต้องใช้ความแบบความจําเล็กน้อยแล้วก็เป็นความแบบเข้าใจเล็กน้อยถูกไหมก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตอย่างในข้อนี้ถูกไหม เราลองอ่านสดพร้อมกันดีกว่านะคะสำหรับตัวอย่างข้อนี้ที่มาให้แต่จริงแล้วมันก็ง่ายแหละนกกาะว่วตัวเมียมักจะไข่ลงในรังของนกเอี้ยงเพื่อให้แม่นกเอี้ยงเลี้ยงดูลูกของนกกระั่วเคยจําได้ไหมเพลงของเรากาเวาวเออเฮ้ยไข่ให้แม่กาฟักแต่นี่คืออะไรให้นกเอี้ยงให้ให้นกเอี้ยงฟักนะคะแม่กาก็หลงรักคิดลูกในอุทธรถูกปะ่ะแม่นกเอี้ยงก็ขนาดน้อยค่ะเพราะว่าอะไรคะก็จะคิดว่าลูกของนกกาวเ่วที่มาฝากเนี่ยมันทำไง เป็นลูกตัวเองแล้วก็เลี้ยงดูเ่อา้อนอาหารตรุดชีวิตแต่มันมีคลายแม็กซ์ตรงนี้ค่ะเพราะว่าอะไรเนื่องจากลูกเกาเบลาจับฟักออกมาก่อนอ่ะเกาเหามาไข่ให้และลูกมันฟักมากอ่อนก่อนเลยขึ้นพอมันฟักมาก่อนถูกไหม,มครับมันจะเติบโตได้เร็วก,กว่าเยอะมากทำไมมันก็มักจะอยู่รอดเพราะว่าแน่นอนแม่เนาก,ก็จะคิดจะอุ้ยอันนี้ลูกฉันเติบโตมาก่อนเป็นพี่ใหญ่ก็จะให้อาหารก่อนแล้วให้อาหารเยอะเหมือนแย่งอาหารกินด้วยซ้ำมาเหออถูกปะ ทำให้ลูกนกที่เป็นลูกนกเอี้ยงจริงๆขาดสารอาหารแลก็มักจะตายตายตายจากไปนะ่ฮะลูกกระบอกก็จะรอดเร็วมากนะคฮะแต่ก็เป็นธรรมชาตินั่นเองนะฮะทีนี้ลูกบอกลูกกระบอกอยู่รอดนกเอี้ยงก็เลยจะตายนะคฮะเพราะดังนั้นในแต่ละปีเนี่ยนะคะทำให้นกเอี้ยงของเราเนี่ยประชากรทาไมลดลงมาเรื่อยๆในหนะ,ะเดียวกันนะคะประชากรของนกกระบ่าเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมาทวีคูมเพนะราะว่าแหละไปฝากชาวบ้านเขาเลี้ยงหมดเลยประมาณนานนะคฮะ เขาเลยถามว่าความสัมพันธ์ระหว่างนเอี้ยงกับกระบอกเป็นแบบใดอ่ะความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในค่ะแน่นอนมันจะมีชื่อภาษาอังกฤษเนาะข้อนี้เนาะแต่ว่าไม่ได้เป็นหาของเราเนี่ยนะคะเราแค่จำเล็กน้อยเอออันแรกครับ predation predation นึกถึงหนังเนาะเอ alien บรรทับ predator ถูกไหมลี่ยนแปลว่าสิ่งมีชีวิตต่างสปีชีส์ของดาวที่มันแปลกๆป predator คืออะไรคะผู้ล่านะคะนั้นคืวามสัมพันธ์แบบ predation คืออะไรคะภาวะล่าเหยื่อนั่นเองนะคะ หมายความว่าสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กันแบบล่าเหยื่อกันตัวหนึ่งเป็นเหยื่อตัวหนึ่งเป็นผู้ล่าเป็นผู้ล่าแล้วก็เรียกว่า predator ตามชื่อหนังเลยนะคะเหยื่อก็เรียกก็เป็น prey นะคะเป็นเหยื่อเป็นผู้เป็นแบบตัวเป็นเหยื่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะกับผู้ล่าของเราอย่างเช่นเสือสิงห์สิงโตประมาณนั้นนะคะก็เป็นภาวะผู้ล่าไปอันที่สอง mutualism นะคะ mutualism คือภาวะพึ่งพาอาศัยกันนั่นเองพึ่งมาอาศัยเป็นอย่างไรล่ะก็ต้องทำไมคะลูก อยู่ด้วยกันนะครับแบบว่าได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับอย่างเช่นปลวกกบโปโตซัวทีนี้เล็กน้อยค่ะใน,นกรณีนี้นะครับในภาะวะที่มันต้องพึ่งพาอาศัยกันละกันเนาะคือมันไม่สามารถที่จะแยกจากกันได้เลยถ้าแยกจากกันปั๊บเกิดอะไรขึ้นตายทั้งคู่เลยนะคะหรือเสียประโยชน์ทั้งคู่ไปเลยนะฮะดังนั้นเพาว่าพึ่งพาอาศัยหรือมิวโตไรซึมเนี่ยต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลานั่นเอง อันต่อมาค่ะพาลาสิทธิ์คือปอรสิตนั่นเองก็คือตัวหนึ่งได้ประโยชน์ตัวหนึ่งเสียประโยชน์ตัวนึ่งมันเป็นการฝากเราประมาณนั้นแหละนะคะพวกปลิงเห็บเหาต่างๆนะครับเรารู้จักดีนะฮะคอมเพลติชันแต่ว่าอะไรเขาลุกแข่งขันมีการแบบแข่งขันแย่ยงอาหารกันอย่างเงี้ยนะมีการแบบต่อสู้กันเพื่อแย่ยงชิงพื้นที่อยู่อาศัยประมาณนั้นคอมเมนตซิลิซึมหลักก็คือภาวะที่มันอิงอาศัยกันทีนี้คอมเมนตซิลิซึอมอิงอาศัยก็ได้ประโยชน์ทั้งคู่เหมือนกัน อย่างกรณีของเช่นกล้วยหมาของเราละกันก็จะไปแนบชิดอิงแอบนะครับต้นไม้ต้นใหญ่ไว้เหมือนไปเกาะอยู่เพื่ออะไรอาศัยร่มเงาเอออาศัยความชงคาชื้นอะไรอย่างนั้นอะ่ะก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละอยู่ไปงัน้นแหละถามว่าแยกกันได้ไหมได้ล้ยไม้ก็ไม่ตายต้นใหญ่ก,ก็ไม่ตายเพราะนกเอี้ยงกับควายต่างๆถูกไหมก็เป็นคอมเมนต์เสซึมหรือ,ออิงอาศัยกันอ,อนะีรแยกกันได้แต่ถ้าเป็นพอพึ่งพาแยกกันได้ไหมไม่ได้นะจ๊ะก,ก็คือแตกต่างกันตรงนี้ ทีนี้นกเอี้ยงกับกาวหลาของเราเกิดอะไรขึ้นนกเอี้ยงของเรานะคะถูกกาวว่าเอามาไข่ไว้แล้วก็เลี้ยงลูกของกาเห่าไปถูกไหมดังนั้นกา,าวหาาของเราเป็นภาวะปอล่ะสิทธ์นั่นเองดึงตอบข้อ3นะคะภาละสิทธิซึมถูกไหมสังเกตอันอื่นๆจะเป็นภาวะในแนวบวกหมดเลยนะคะยกเว้นอันเดียวก็คืออัน predation เ,เหมือนกันที่เป็นแบบว่าบวกกับลบก็คือเหมือนภาวะที่แบบว่าตัวน,นึงเสียประโยชน์เช่นทการแต่มันก็ไม่ได้ล่าเหยื่อถูกไหม เออถ้าแม่นกกระว่าอมาไปกินลูกอะไรอย่างเงี้ยใช่หรือเอาแบบลูกมาไข่อยู่ในไข่ของนกกระว่าอีกทีหนึ่งอ่ะก็ใช่คือเหมือนเป็นปรสิตอย่างนั้นมันไม่ได้เกิดการล่าเหยื่อกนันไม่ได้มากินกันเองถูกปะมันแค่แบบว่าเอาเป็นการฝากเบาๆเอาไปแฝงตัวไว้นะคะเป็นแบบไส้ศึกนะคะก็เลยตอบข้อ3ามอย่างไม่ต้องสงสัยเนาะอ่ะล่ะวันนี้ก็หมดแล้วนะครับสำหรับตัวอย่างของระบบนิเวศเบาๆนะครลาไปก่อนสวัสดีค่ะ